มันจะหนีพ้นไหมเนี่ยเพราะเรื่องราวมนุษย์มันก็มีเรื่องของอะไรกินจุด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 นอนเห็นไหมหนีไม่พ้น ใช่ไหมมันยุบไปหมดแล้วที่ว่าเนี่ยครับนักการเมืองก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับเห็นไหมนักการปกครองก็มนุษย์ใช่ไหมครับนักการทหารคือมนุษย์ไหมเนี่ยใช่ไหมนักการยุติธรรมมนุษย์ไหมเนี่ยหมดกินรวบเลยคำว่ามนุษย์เนี่ยคือกินรวบเลยแหละครับเล็กใหญ่ใหม่เก่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยรวมไม่หลงจ้อง 7-8 พันล้านคนแหละครับคำว่ามนุษย์ดูสิครับนะนักธุรกิจคือมนุษย์ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนักการค้าการขายตลาดสดตลาดแห้งคือมนุษย์ไหมนี่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนมนุษย์หรือเปล่าจบเลยเห็นไหมครับใดๆก็หนีไม่พ้นคำว่ามนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องอะไรเนาะใครเนาะจะให้คำจำกัดความคำว่ามนุษย์เนี่ยได้สมบูรณ์ที่สุดมีไหมครับมีไหมครับคำว่ามนุษย์มันคืออะไรน่าคิดนะพี่เอ๋ยมนุษย์มันคืออะไรถ้าถามลุงนะมนุษย์ก็คือชีวิตชีวิตมันเกิดได้อย่างไรนะเห็นไหมมันจะไล่เข้าไปถึงคุณสมบัติมันจะไล่เข้าไปถึงคำจำกัดความของคำว่ามนุษย์เนี่ยพูดเนี่ยครับรับได้ไหมครับมนุษย์คือชีวิตชีวิตคืออะไรคือชีวิตเกิดได้อย่างไรนี่ดีกว่าชีวิตเกิดจากที่ไหนแล้วชีวิตเกิดได้อย่างไรสุดท้ายคือคำถามมนุษย์คืออะไรนะครับเข้าท่านะเข้าท่าไหมครับฟังใหม่รอบนึงครับผมเนาะ8,000 ล้านคนเนี่ยถ้าจะถามว่าใครจะเป็นคนที่ให้คำจำกัดความของการเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีไหมครับในโลกใบนี้ที่ผ่านมาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมก็เชื่อว่าท่านก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เป็นนักศึกษาศาสตร์โดยกรอบอ้างอิงของธรรมชาติหรือเป็นนักศึกษาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนการสอนมาแต่ละวิชาแต่ละองค์ความรู้ต่างๆนะสารพัดทุกรูปแบบสุดท้ายก็มาลงที่มนุษย์งั้นถามตัวเองหรือว่าถามใครก็ได้พอที่จะสรุปมันเป็นแพ็กเกจความคิดได้ไหมเนี่ยให้มันลงมาถึงเป็นคุณสมบัติก็ดีหรือว่าเป็นคำจำกัดความก็ดีเป็นนิยามของมนุษย์ก็ดีเนี่ยถ้าถามลุงนะมนุษย์มันคืออะไรคำตอบห้ามต่อรองเดี๋ยวสรุปแล้วเนี่ยต่อรองก็ยุ่งนะมันไปต่อไม่ได้เลยครับ
มนุษย์คืออะไรคือสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตแล้วชีวิตมันเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดจากไหนอ่ะชีวิตเกิดมานานแล้วเท่าใดเนี่ยแล้วสุดท้ายชีวิตมันคืออะไรเห็นไหมเอาละสิงานเนี่ยโอ้ยเป็นหลักสูตรใหม่ของโลกนะมั้งต่อไปนี้บอกแล้วไงนะมนุษย์คำเดียวนี่พี่เอ้ยนะครับรู้จักกับลุงงอกเนี่ยต้องตัดเทวดาทิ้งนะพี่เอ้ยไม่งั้นคุยก็ไม่รู้เรื่องนะให้รู้ไว้อะเทวดาเทพพรหมตัดทิ้งหมดนะให้รู้ไว้งั้นคุยกับลุงไม่รู้เรื่องนะครับถ้าใครก็ตามที่ยังมีความศรัทธาความเชื่อในกลุ่มเทวดาเรื่องของสวรรค์ใครยังมีเรื่องของสวรรค์อยู่ในใจอยู่นะครับหรือมีคำว่านรกอยู่ในใจอยู่นะเอาไว้ห่างตัวก่อนครับนะลุงว่าลุงอธิบายได้หมดนั่นแหละครับนะจะบอกเอากลุ่มนรกก็สบายอยู่แล้วล่ะครับกลุ่มสวรรค์ก็สบายสบายอยู่แล้วล่ะครับแต่มาถึงวันนี้ตัดทิ้งไปก่อนไม่งั้นจะมายุ่งกับชีวิตมนุษย์จนเกินไปโอเคนะเรามาเน้นหนักเรื่องมนุษย์นะนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์รู้ว่ามนุษย์มีปัญหามนุษย์มีโรคมนุษย์นะง่ายๆคือโรคที่เกิดจากความคิดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเคยได้ยินไหมภาษาลุงออกอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปทางโน้นมาให้คำจำกัดความคำว่ามนุษย์ให้มันชัดๆกันดีกว่าไหนๆก็วันนี้พูดวันที่เท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวดูก่อนวันที่29สิงหาคม2563นะครับเวลา2ทุ่มกับอีก16นาทีเวลากรุงเทพมหานครนะครับมาบอกไทม์ไลน์ไว้เสร็จสรรพเลยบอกเพื่ออะไรบอกเพื่อให้คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนสืบต่อไปนั่นนะบอกให้กับคนรุ่นที่เกิดในวันนี้โป๊ะนี่ครับอายุ10ปีให้รู้เรื่อง20ปีให้รู้เรื่องครับ30ปีให้รู้เรื่องแล้วก็40ปีให้รู้เรื่องแล้วก็50ปีให้รู้เรื่องแล้วก็60ปีให้รู้เรื่องพอดีสุดพอดีเลย60ปีคำพูดคำนี้ฮะมันจะมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยนะครับเห็นไหม10ปี20ปีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การศึกษามนุษย์เรียนรู้มนุษย์หรือแม้แต่โครงการอะไรก็ตามทีผมว่านะต้องใช้เวลา10ปี10ปี10ปีทุกๆโครงการนะมันจึงจะวัดผลได้ชัดเจนนี่คือความคิดของลุงสมมุติว่าลุงจะให้มีสตังค์เส้นหนึ่งก้อนจะทำโครงการสักอย่างหนึ่ง
ให้เด็กที่มีอายุไม่ถึง10ปีเนี่ยให้ไปทำมาเออมันจะมีความคิดความอ่านกันจับกลุ่มกัน4 5คนเอาไปลูกป่ะเอาไปเงินก้อนนี้ก็ไปหนูอยากจะทำอะไรในชีวิตของหนูเงี้ยเออมาดีลกันมาดีเบตกันนะมา10ปีเขียนหนังสือได้สักหน่อยไม่รู้หรอกครับเท่าที่ตามเกิดกับมีตามเด็กตามความคิดของเด็กที่มันจะมีมาเป็นไปโอเคมั้ยเราก็เป็นพี่เลี้ยงเขาท่านเองนะครับให้สตังค์เข้าไปแต่ทําอะไรก็ได้ข้างบ้านหนูนั่นแหละไม่ต้องมีอะไรมากมายครับข้างรั้วบ้านหนูนั่นแหละนะครับช่วยกันช่วยกันแล้วก็ตีกรอบสิครับในรัศมีไม่เกิน500เมตรในบ้านหนูนั่นเออเห็นไหมครับตีกรอบไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครก็ตามที่อยู่ในโครงการเนี่ยสมมติว่าเป็นเพื่อนอยู่5 คนนะช่วยกันทำโครงการ5คนเด็กอายุไม่เกิน10ปีนะในรัศมีทำการ500เมตรของบ้านของเด็กแต่ละคนแต่ละคนมันรู้เห็นอะไรทีนี้มันจะมาคุยกันนั่นแหละครับมาขึ้นแต่ช่างต้องการอะไรของเด็กเราต้องการว่าเหล็กเขาเด็กเนี่ยเขาจะมีความคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะเออมันไม่มีอะไรยากเลยครับก็วิถีชีวิตได้บทเลยวิถีชีวิตเนี่ยจริงเห็นไหมครับเด็กเนี่ยก็จะมีน้องอายุ10ปีมีน้องอยู่ 2-3 ขวบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็สามารถได้นะเออแค่นี้เองพอเวลาโตขึ้นมาเนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้น10-20ปีเห็นไหมเราก็เพิ่มโครงการอะไรเข้าไปทีนึงดูสิครับจะเห็นได้ว่าเราต้องวางแนวทางไว้ให้กับเด็กตั้งเป้าไว้ทั้งหมด60ปีเห็นไหมพัฒนาคน1คนเนี่ยครับ60ปีก็คืออายุราชการนั่นนะครับทีนี้บุคคลที่เกษียณเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นพี่เลี้ยงทีเดียวครับเห็นไหมหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยเอาคนกลุ่มนี้มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันเห็นไหมครับโดยพวกยิงคนที่มีกินบำเหน็จบำนาญนั่นนะครับในทางราชการนั่นแหละครับเอามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันให้เด็กกลุ่มนี้คิดยังไงทำไงต่อไปถ้ามันลงทุกหมู่บ้านแค่นี้เห็นไหมครับนี่ความคิดลุงลงทุกหมู่บ้านทุกตำบลดูที่ว่าสตังค์ในการที่จะมาเสริมเข้าไปตรงนี้จะได้มาจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมลุงเชื่อว่ามีความสามารถอยู่นะให้ดูไว้ยังเชื่อตัวเองอยู่นะว่าไอ้ความสามารถที่จะหาสตังค์ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนมีความเชื่ออยู่นะให้ดูไว้นี่มัน75 76ปีแล้วยังมีความเชื่อที่จะทำงานสิ่งนี้ให้อยู่นะจากนี่60ปีโอ้ยสบายลุงอยู่ได้ก็แล้วกัน60ปีเนี่ย จากวันนี้นะวันนี้มันอีก100ปีลุงอยู่ได้กันแล้วกันอายุ100ปีนะอายุ100ปีเนี่ยทำไมจะคุมเกมไม่ได้60ปีเนี่ยทำไมจะคุมไม่ได้ล่ะใช่ไหมล่ะก็อายุมันถึงขนาดนี้อีก100ปีทำงานได้สบายๆอยู่แล้วไม่กลัวทำไมก็เรารู้เรื่องราวของมนุษย์เนี่ยโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นการมาตั้งต้นรับรู้เรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงหนูบอกว่ามนุษย์คืออะไรตอบเลยนะฮะคือเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่เห็นไหมมนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตมาเริ่มต้นมีชีวิตอย่างเกิดได้อย่างไรเกิดได้อย่างไร
เกิดจากไหนเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเกิดนะเกิดมาแล้วนานเท่าใดเกิดนานเท่าใดสุดท้ายชีวิตคืออะไรออกมาแล้วคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไหวไหมครับนี่คือความเป็นมนุษย์อะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตหมายเลขหนึ่งเลยเนี่ยสองสามสี่ห้าตามลำดับโดยที่ว่าเนี่ยห้าสเต็ปเนี่ยชัดไหมครับชัดนะชัดนะเอาล่ะรายละเอียดมนุษย์คือสิ่งที่มีชีวิตมีใครเถียงไหมครับทีนี้ต่อไปชีวิตจะดำรงและดำเนินอยู่ได้อย่างไรมันพึ่งอะไรอยู่เห็นไหมมนุษย์มันพึ่งอะไรอยู่มนุษย์มันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ไม่ได้แน่นอนมนุษย์สิ่งที่ต้องการของชีวิตจริงๆเลยความต้องการนะครับก็คืออากาศครับผมอากาศเนี่ยนับหนึ่งอากาศความต้องการอันดับแรกเลยครับคืออากาศสองน้ำ ใช่ไหมง่ายๆคือ H2O นั่นนะครับออกซิเจนต้องการออกซิเจนต้องการความร้อนใช่ไหมนั่นไอ้น้ำนั่นนะครับคำว่าน้ำก็มีอากาศอยู่ตรงนั้นนี่ครับนั่นคือความต้องการเขียนไว้เนี่ยอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลผลิตของพืชนะพืชคำเดียวก็น่าจะพอเป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาเขียดจานันระดักแร่ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นเห็นไหมยืนนี้ให้อยู่ให้ได้ครับนอกนั้นก็คือเขาก็แล้วกันนะให้เป็นเขาหมดเราก็มีหลักคิดไอ้ตรงนี้เอาไว้อยู่ในตัวนี้ตนให้ได้ให้แม่นแล้วมันจะไปต่อได้ชีวิตเกิดได้อย่างไรคำตอบเลยนะฮะอย่าต่อรองนะครับต่อรองมันยุ่งเกิดเองชีวิตนี่เกิดเองครับเป็นอัตโนมัติไม่มีใครไม่มีอะไรมาสร้างมนุษย์ครับไม่มีใครไม่มีอะไรมาสร้างมนุษย์เป็นภาษาตายถ้าใครคิดนอกเหนือไปจากนี้ไปถือว่าเป็นเรื่องของเขานะครับเราไม่เกี่ยวเกิดเองเป็นอัตโนมัติลุงยังสามารถอธิบายการเกิดเองได้ด้วยนะให้ดูไว้แต่ต้องอาศัยหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ไว้กับชาวโลกนั่นคืออริยสัจสามคือความจริงสามประการต้องไต่ตามทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นฮะจึงอธิบายการเกิดได้อย่างไรได้อย่างสมบูรณ์และลงตัวที่สุดนะไม่มีศาสตร์อื่นอธิบายไม่ทราบนะมีแต่พุทธศาสตร์เท่านั้นจะอธิบายตรงนี้ได้ใช่ไหมครับศาสตร์อื่นไม่มีเด็ดขาดในโลกนี้ไม่มีแน่ๆเด้อย้ำมีแต่พุทธศาสตร์เท่านั้นจะอธิบายคำว่าเกิดได้อย่างไรได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วล่ะครับโอเคนะเกิดจากไหนเกิดเอง
กิดได้อย่างไรก็เกิดเองใส่เอาไว้ดื้อๆเกิดเอง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 มันเป็นออโตเมติกลุงใช้คำว่าออโตเมติกเวอร์ชันนั่นได้ยินภาษาใหม่นะครับมันต้องปรับภาษามันต้องเปลี่ยนภาษาใหม่จึงจะเข้าใจกับสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนออยู่ภาษาเก่าไม่ใช่ไม่ได้ครับภาษาเก่าที่เคยใช้กันมาจำกันมาอ้างถึงอ้างอิงกันมาครับใครจำได้มากอ้างอิงได้มากก็มักจะสรุปว่าคนนั้นคือเก่งยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอกตะหากผมบอกไม่ใช่อ่ะคนเก่งต้องสร้างของใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเลยที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะหลายๆคนบอกว่าโซลูชันแหละโซลูชันนะเขาว่าเขาว่านะเห็นไหมก็จะมารูปแบบนี้เกิดจากไหนสิโอ้โหจากไหนเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดจากไหนโอ้โหตัวนี้ยากมากเกิดจากไหนอธิบายยากที่สุดก็คือจากไหนครับเกิดแล้วนานเท่าใดเนี่ยยังพอที่จะมีร่องรอยไอ้จากไหนเนี่ยจากได้แล้วครับเกิดจากไหนจากโอ้โหจากอะไรเกิดจากไหนจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยตายเลยขัดโลกทั้งใบไปเนี่ยเกิดจากไหนเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยโอ้โหไปต่อไม่ได้แน่นอนครับตอนนี้ไม่มีทางรับได้หรอกครับ7-8,000 ล้านคนเนี่ยจะรับไม่ได้หรอกครับตรงนี้ขออนุญาตกันแล้วกันทั่วไปคือความว่างไอ้เจ้าความว่างหรือ emptiness เนี่ยนะหรือสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่มีผู้คนที่บอกว่าพาร้อนอะไรกันพาร้อนไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอะไรให้เกิดบอกให้ทราบไว้เดอะก็อดก็เหมือนกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้อะไรเกิดจะบอกให้ทราบไว้เห็นไหมนี่ภาษาใหม่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมได้รับได้ลุงนี่สบายอยู่แล้วนะครับยืนยันว่าสรรพนามพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดหรอกครับเดอะก็อดก็เหมือนกันครับคำว่าอวตารก็เหมือนกันแหละจะศิวะอวตารอุมาอวตารวิษณุอวตารนารายณ์นารายณ์อวตารเหล่านี้เป็นต้นเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเนี่ยคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยสรรพนามก็ว่าพระเลาะหรือเดอะก็อดก็แล้วกันเขาจะปกคลุมใช้คำว่ากำกับและดูแลเนี่ยได้ถ้าผมจะเลือกภาษานะกำกับและดูแลเนี่ยได้โอเคพระเลาะกำกับดูแลเห็นไหมครับแต่ไม่ได้สร้างแน่นอนนะครับครับยืนยันไม่ได้ทำให้มนุษย์เกิดแน่ๆนะครับเพราะมันจะเจอสวนไม่ใช่หรอกครับเพราะมันจะมีคำยอกย้อนสวนถ้าหากว่าพระทำให้เกิดหรือเป็นผู้สร้างมันจะมีมนุษย์สวนสวนคำว่ามนุษย์มันดีมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมล่ะ
คำว่าพระเจ้าหรือเดอะก๊อดหรือพระละคำว่าสร้างมามันก็ต้องสร้างในสิ่งที่ดีๆที่ไม่ดีสร้างมาหาหอกทำไงเนี่ยฮะมันจะมีคำย้อนแย้งเพราะฉะนั้นเพื่อให้คำว่าพระละนี่ปลอดจากกันที่มนุษย์ย้อนแย้งย้อนแย้งลุงหอกก็เลยนำเสนอว่าพระละทำหน้าที่ปกป้องกันแล้วปกป้องคุ้มครองก็ว่าได้ไม่มีปัญหาหลักลุงเนี่ยให้แทนข้าได้ก็ได้อวกาศนั่นแหละครับอวกาศนั่นแหละครับคือของที่มันบริสุทธิ์เพียวเพียวก็อดก็ได้ครับคำเดียวดีกว่าใช้คำว่าเพียวนะเรารู้จักคำว่าก็อดสารพัดก็อดใช่ไหมเอาคำเดียวเลือกเลยทั้งหมดที่ว่ามันมารวมเป็นหนึ่งเดียวแสดงว่าเพียวก็อดจบรับได้ไหมครับต่อไปในภาษาใหม่คือเพียวก๊อดกันแล้วกันภาษาใหม่ของมนุษยชาตินะใช้คำว่าเพียวก๊อดกันแล้วกันมันจะได้ไม่มีคติต่อกันมนุษย์โลกเนี่ย 7-8,000 ล้านคนเนี่ยไม่งั้นก็จะมีคติเหมือนแล้วก็เป็นภาษาใหม่มาแล้วครับภาษาเก่ามันทะเลาะกันไม่ใช่หรอครับภาษาเก่าเคยทะเลาะกันมากมายกายกองโอเคนะพอสรุปได้นิดหน่อยข้อ3เกิดจากไหนเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยก็คือความว่างนั่นแหละครับนะสถานที่ที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันสถานที่ที่ว่านี้ภาษาไทยเรียกว่าอวกาศภาษาสากลคือสเปซจบนะใครรับได้ภาษาใหม่นะครับเกิดแล้วนานครับเท่าไหร่นานพร้อมๆกับดวงดาวทั้งหมดที่เห็นในท้องฟ้าเห็นไหมเกิดมาพร้อมกับดวงดาวทั้งหมดที่เห็นในท้องฟ้าต้องบอกจำนวนปีไหมครับเกิดมาพร้อมกับดวงดาวทั้งหมดในภาษาลุงภาษาลุงบอกโอ้โหมันกิ๊กก๊อกมากรับได้ไหมครับต้องเปิดใจนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาสิ่งที่บันทึกมาตลอดถ้าของเก่าไม่ออกนะครับสิ่งที่ท่านเคยจดเคยจำเคยเรียนรู้มาบันทึกมาเนี่ยถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่ไม่มีสิทธิ์เข้านะครับนี่คือทฤษฎีน้ำล้นแก้วผมนำเสนอในบ้านดาวโหลดทีวีอยู่แล้วครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่เข้าไม่ได้เลยครับนะวิธีคิดความจริงไม่ต้องคิดสรุปเลยเราเคยใช้รองเท้าคู่เก่ากันมาตลอดได้วันพันปีแล้วเพิ่งได้ของใหม่มาเมื่อกี้นี่เองถ้าของเก่าไม่ทิ้งของเก่าของใหม่มันจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเห็นไหมงั้นของเก่าต้องออกก่อนนะครับของใหม่จึงเข้าแทนที่งั้นภาษาใหม่ที่ท่านได้ยินเวลานี้ท่านยังมีของเก่าอยู่จบเลยครับมันไม่เข้าเอาแต่ปูแต่8ตีใส่มันก็ไม่เข้าครับผมรับนะครับของใหม่สัตวรรษนี่เป็นสัตวรรษ21แล้วนะครับคุณโยมไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่ากับเท่าใดเกิน60อัพก็ต้องใช้ภาษาพ่อขุนกันอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะเก็ตอินทูแปลว่าจะเข้าใจตามแนวทางของบ้านเราดอททีวีนะครับหรือตามแนวทางของลุงออกเพียวเอนเนอร์จีเนี่ยครับโอเคนะเกิดจากไหนที่ว่าเกิดแล้วนานเท่าใดนานเท่ากับอายุของดวงดาวทั้งหมดเกิดพร้อมดวงอาทิตย์ดวงนี้ใช่ไหมเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับสิ่งที่มีทุกนิดนะเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แหละครับจริงๆสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เกิดพร้อมกันหมดจริงเกิดพร้อมกันหมดจริงแล้วก็วิวัฒนาการมันมาเห็นไหมอยู่ในวัฏจักรในแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนานนะครับเท่าไหร่รวมแล้วหลวงจ้อง31ภพภูมิ
พอพูดจบก็ต้องเอามือกำขมับก่อนอะไรวะสามสี่ภพภูมินี่คืออายุของโลกใบนี้มีปัญญานับก็ไปนับเองก็แล้วสามสี่ภพภูมิคืออายะอายุของโลกใบนี้มีปัญญานับไหมครับเขาก็มีตัวเลขเหมือนกันนะโชว์ตัวเลขยังได้นะก็มีบัญญัตินะครับในหลักพุทธศาสนานะครับมีบัญญัติอยู่นั้นครับในกลุ่มอรูปพรหมเช่นเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยจะมีอายุยืดยาวยืนนานถึง 84,000 ปีแสง 84,000 ปีแสงอายุนาน 84,000 ปีแสงอรูปพรหมเลยครับแสงเดินทางวินาทีละพูดตัวเลขกลมๆเลย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที 84,000 ก็คือตรงกับพระไตรปิฎกนั่นแหละครับ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละหลักจำก็คือต่อจำตรงนั้นมานะครับนั่นแหละใช่ไหมนานเท่ากับอะไรไปนับเองก็แล้วกันเกินนานเท่ากับอะไรลุงบอกว่าเกินนานเท่ากับพร้อมๆกับดวงดาวที่มันเกิดมาพร้อมกันโอเคไหมครับแล้วชีวิตมันคืออะไรเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เนี่ยภาษาลุงบอกเนี่ยพวกก็มาเกินกว่า20ปีเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ใช่ไหมถ้าใครเอาไปใช้ก็อ้างถึงคนต้นตำรับหน่อยก็ดีเหมือนกันก็จะรู้งอกแหละภาษาพวกนี้อะไรเคลื่อนไหวหัวใจเคลื่อนไหวแต่แมนก็บอกว่าตุ๊บตับนั่นแหละครับเวลาง่าประกาศไงง่าประกาศตามสไตล์แต่แมนหนึ่งนั้นเขาจะเรียกว่าตุ๊บตับสองคือย่อขยายคือปอดบันทึกคือสมองใช่ไหมครับใช่ไหมเคลื่อนไหวก็คือหัวใจอ่ะมันเกิดครั้งแรกนะ